วิธีเก็บหอมแดงนะคะกับกระเทียมไม่ให้เสียไม่ให้เน่าไม่ให้ขึ้นราแค่เลยมีมาฝาก2วิธีจ้าวิธีแรกนะคะสำหรับคนที่ซื้อหอมแดงหรือว่ากระเทียมมาเป็นหัวจุกแบบนี้นะคะมันจะสามารถแฝนได้เนาะเราจะนำไปแฝนไว้ในที่โล่งค่ะหรือว่าในครัวนะคะยิ่งถ้าใครใช้เตาถ่านเตาฟืนในการทำกับข้าวยิ่งดีเลยจ้าฟันของเตาถ่านเวลาทำกับข้าวจะช่วยดูดความชื้นไม่ให้หอมไม่ให้กระเทียมเสียนะจ๊ะในส่วนของวิธีที่2สำหรับคนที่ซื้อหอมกระเทียมมาจำนวนน้อยนะคะไม่มีจุกแฝนเนาะเราจะเก็บใส่ตะกร้าก่อนใส่ตะกร้าแล้วก็นำถ่านนะคะมารองก้นตะกร้าก่อนถ่านจะช่วยดูดซับความชื้นซึ่งเป็นต้นเหตุในการเน่าเสียของหอมแดงของกระเทียมได้ดีเลยจ้าจากนั้นก็นำพวกกระเทียมนะคะใส่ลงไปข้างบนถ่านได้เลยตั้งไว้ในครัวนะคะรับรองความชื้นไม่มีจึงทำให้เขาไม่เน่าไม่เสียนั่นเองจ้า